ครับวันนี้วันที่1ตุลาคมใช่วันนี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของใครหลายๆคนเยอะด้วยเยอะด้วยคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวเกษียณอายุราชการหลายต่อหลายคนเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาไปไม่เป็นเกิดอาการวูเววูเวแต่จำนวนหนึ่งก็ยังทำงานเหมือนเดิมมีภารกิจหน้าที่เหมือนเดิมเอาละครับเข้ากับบรรยากาศวันที่1ตุลาคมค่ะนะครับชีวิตราชการเป็นอย่างไรด้วยความเคารพนะฮะชีวิตราชการมนุษย์เงินเดือนภาครัฐ30กันยาคือวันสุดท้ายใช่วันที่1ตุลาของแต่ละปีมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีนะเหมือนเป็นวงจรชีวิตนะวงรอบก็จะมาแบบนี้ทุกๆรอบนะคะเพื่อให้เข้ากับวาระวันที่30กันยาต่อเนื่องถึงวันที่1ตุลาค่ะไปดูภาพประทับใจที่มุมน่ารักคณะรัฐศาสตร์จุฬาสักนิดสิครับมุมน่ารักนะมุมแบบนี้ก็มีด้วยไปดูกันว่ามันมีภาพอะไรอย่างไรไปดูกันเลยนะคะเริ่มด้วยการไปชมภาพประทับใจก่อนเราคัดมา5ภาพไปกันทีละภาพภาพที่1เห็นไหมครับซ้ายมือก็คือนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาใช่ค่ะขวามือก็คือแม่บ้านคณะแม่บ้านคณะแล้วก็มีภาพว่าน่าจะเป็นของที่ระลึกที่มอบให้กับแม่บ้านคณะค่ะภาพถัดไปครับภาพถัดไปครับดูนะก็ยังอยู่ในโมเมนต์เดิมซ้ายมือก็คือนิสิตคณะรัฐศาสตร์ก็คือเด็กสิงห์ดำจุฬาใช่ค่ะมอบพวงมาลัยให้กับแม่บ้านแม่บ้านคณะใช่แล้วภาพแรกเป็นเรื่องของการมอบภาพวาดภาพวาดภาพนี้มอบพวงมาลัยของการมอบพวงมาลัยไปดูภาพที่3ฮะไปดูภาพที่3นะฮะอันนี้ก็เป็นแม่บ้านคณะรัฐศาสตร์จุฬาอีกหนึ่งคนอีกคนหนึ่งนะคะซ้ายมือก็เหมือนเดิมครับเป็นเด็กสิงห์ดำใช่ค่ะเอาพวงมาลัยไปไหว้แม่บ้านคณะใช่แล้วไปดูอีกภาพหนึ่งครับไปดูอีกภาพหนึ่งนะฮะเอาละครับย้ำอีกครั้งนะฮะซ้ายสุดเลยก็คือเด็กสิงห์ดำนิสิตรัฐศาสตร์คนกลางและคนขวาก็คือแม่บ้านคณะถูกต้องถัดไปครับถัดไปครับถัดไปครับเอาละครับถ่ายภาพหมู่เป็นที่ละระลึกกันนะครับด้วยความเคารพนะครับในโอกาสที่แม่บ้านคณะเกษียณตั้ง2คนดังนั้นสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาจึงทำพิธีเกษียณให้กับแม่บ้านคณะเป็นการแสดงความขอบคุณขอบคุณน่ารักมากขอบคุณแสดงว่าผูกพันอยู่กันมาช่วงเข้ามาเรียนไม่กี่ปีนะแต่มีความผูกพันกับคุณแม่บ้านปกตินะในคณะเราก็จะได้เห็นแค่พิธีเกษียณที่เขาจัดให้กับบรรดาผู้บริหารแล้วก็บรรดาคณาจารย์คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนี่อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งกระมังที่เด็กสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาทำพิธีเกษียณให้กับคนระดับแม่บ้านน่ารักนะน่ารักจริงๆเป็นโมเมนต์ที่ดีมากนะคะถือว่าแบบเป็นความผูกพันอยู่ด้วยกันมาเห็นกันมาทุกวันช่วยเหลือดูแลกันเชื่อคุณแม่บ้านต้องดูแลเอากันอย่างนี้ก็ดีนะมันได้เกิดภาพจำอีกหนึ่งภาพเด็กรุ่นใหม่เด็กยุคนี้เป็นอย่างไรในสายตาของสังคมไทยใช่อีกโมเมนต์นึงเลยขณะที่เรามีภาพจำภาพของเพนกวินภาพของรุ้งเด็กค่อนข้างจะเกลี้ยกล่อมก้าวร้าวเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องก็ดีนะเนื้อหาสาระน้องคะแนนเต็มร้อยแต่ท่วงทำนองของน้องสังคมแบบไทยๆก็มีคำถามเยอะบางส่วนเขามีคำถามก็มีคำถามเยอะนะแต่ภาพจำคนรุ่นใหม่เด็กยุคนี้อีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่เรานำขึ้นจอใช่เด็กสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาทำพิธีเกษียณให้กับคนระดับแค่แม่บ้านคณะปลื้มจริงๆนะใช่ค่ะน้องเยี่ยมเป็นคุณป้านางและคุณป้าอีกท่านหนึ่งสองคนที่กำลังที่เกษียณเนี่ยแหละจัดโดยสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์น่ารักนะคะโมเมนต์ดีแบบนี้ใช่